ตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับบริษัท Universe Beauty Rich จำกัดกับการเปิดตัว Mercury Clinic คลินิกสุขภาพความงามครบวงจรโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะหน้าเดินหน้าเอาใจสาวๆงานนี้พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวคริสหอวังที่จะมาเปิดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพพร้อมคุณลุงหล่อคุณหลุยส์สก็อตและเกรซวรินทร์มาร่วมงานครั้งนี้ค่ะครับก็สำหรับวันนี้ก็คือเป็นงานเปิดตัวนะครับพรีเซนเตอร์ของเราคนแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือคุณคริสหอวังนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือเป็นการเฉลิมฉลองสาขาด้วยครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมด9สาขาในภายในปีแรกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปีนี้เราคาดว่าเราน่าจะมีทั้งหมด20สาขาครับผมอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกที่คิดเป็นพรีเซนเตอร์ดีกว่าถ้าเกิดนาทีนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงชื่อคุณคริสหอวังใครไม่รู้จักนี่แค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีด้วยผิวสวยด้วยนะครับผมก็เลยทางเราก็เลยต้องไว้ใจคุณคริสเท่านั้นเลยครับผมขอบคุณมากเลยค่ะฟังดูแบบสวยมากอยากทราบว่าคลินิกของเรามีอะไรที่เป็นแบบแตกต่างกับคลินิกอื่นมีความเด่นอะไรบ้างครับผมก็ในปัจจุบันเนาะคือคลินิกมันก็เกิดขึ้นเยอะครับผมแต่ของเราเองเนี่ยคือหลักๆเลยอาศัยประสบการณ์แพทย์ครับคือมากกว่า10ปีครับผมแล้วก็เครื่องมือนวัตกรรมเนี่ยนะครับผมเราเลือกเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไว้ใจที่มาคลินิกได้เลยครับผมพี่คิดมากความรู้สึกได้ไปรับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ประทับใจยังไงบ้างคือจริงคลินิกก็เยอะมากๆแหละที่ตอนนี้ที่เกิดขึ้นมาให้คือพูดตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าคลินิกที่เราคิดว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยสตางค์ที่เราหาเงินมาเราจะมาเสริมสวยเสริมความมั่นใจของเราเนี่ยมันก็ต้องคุ้มค่าซึ่งที่นี่ค่ะนวัตกรรมของเขาหรือว่าเครื่องมือของเขาที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คืออัปทูเดตที่สุดคือเวอร์ชันใหม่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเข้าไปแล้วเป็นแบบเอ๊ะมันจะยังตกรุ่นหรือเปล่าแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการไหมซึ่งของทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ยาวิเศษอ่ะมันไม่ใช่ว่าเปิดประตูเข้าผ่านโดเรมอนได้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือมันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็เราถึงมีเซกชันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาของคุณเลยถ้าเขาไม่น่าเชื่อถือเขาเปิดไม่ได้หรอกค่ะ20สาขาปีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวิร์ดก็เลยมั่นใจค่ะหลังจากที่เวิร์ดได้ไปประสบด้วยตัวเองนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่เลือกเวิร์ดเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้คิดแบบลองเผยเคล็ดลับง่ายๆรับเราด้วยความสวยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเวิร์ดเองอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบสำอางมากแต่ว่าวันหยุดของเวิร์ดเนื่องจากอาชีพของเวิร์ดนะคะเวิร์ดก็ต้องหาเวลาเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองเสริมสวยให้กับตัวเองบ้างนอกเหนือจากเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องผิวพรรณหน้าตาถามว่าเวลาเข้าคลินิกแบบนี้เนี่ยมันถึงขั้นต้องทำศัลยกรรมหรือเปล่าเปล่านะคะแต่ว่าด้วยมลภาวะบนโลกใบนี้ในปัจจุบันผู้หญิงจำเป็นต้องทำจริงๆและผู้ชายก็ทำเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าเราเริ่มจากเล็กๆก็ได้ผลักวิตามินเข้าผิวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะอยากให้ฝากยินดีสำหรับสาขามากก็สำหรับท่านที่เป็นคนดูแลตัวเองนะครับผมตอนนี้เรามี9สาขาแล้วนะครับผมไว้รองรับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็อีก11สาขาภายในปีนี้เนี่ยนะครับผมเราคาดว่าเราน่าจะครอบคลุมทั้งประเทศครับผมก็คริสฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นรักสวยรักงามนะคะมาเริ่มที่โรงพยาบาลได้ค่ะรับรองว่าโมดิฟายโอเคค่ะ